รถเร็วขบวนที่167ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีกันตังกำลังผ่านชุมทางบ้านนุ่งโพในทางที่1นะครับวันนี้167ใช้เป็นรถจากอัสทอมหมายเลข4226นะครับผ่านบ้านโพครับขบวน39ผ่านบ้านทุ่งโพครับขณะนี้คานกั้นด้านทิศใต้สถานีสุราษฎร์ธานีก็ลงคานกั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเวลา10นาฬิกาครับขบวนด่วนขบวนที่85ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชกำลังผ่านเรนที่กั้นด้านทิศใต้สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้85ใช้เป็นฮิตาชิครับสีนี้มีคันเดียวครับ4516ครับเรามาอยู่กันที่บริเวณด้านที่ใต้สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งบริเวณจุดนี้ก็ใกล้ๆกันนะครับเป็นป้อมกั้นนะครับทางรถไฟตอนนี้ก็นำคานกั้นลงเรียบร้อยอีกสักครู่ขบวนรถสินค้าขบวนที่722ต้นทางจากชุมทางหาดใหญ่ปลายทางชุมทางบางซื่อนะครับจะทำขบวนผ่านบริเวณจุดตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งขณะนี้เป็นเวลา11นาฬิกา10นาทีครับตอนนี้พูดปุ๊บมาปั๊บเลยครับได้อัลสตอม4145อัลสตอมใส่แว่นตาทำขบวนนะครับThank you.
ข้าสุราษฎร์ทาง5ครับถึงสุราษฎร์ธานีครับขบวน722ขบวน722ถึงสุราษฎร์ธานีเอาซอม4145ทำขบวนนะครับขบวน722เนี่ยจอดรออีกขบวน445ที่ล่าช้ามานะครับที่สุราษฎร์ธานีคันนี้หุ้มเกราะมาใหม่นะครับด้านหน้าต้องเป็นกระจกนะครับเหมือนใส่แว่นตาเลยนะครับเจ็ดสองสองเดี๋ยวรอหลีกขบวน445ก่อนนะครับสิบเอ็ดนาฬิกา20 นาทีขบวน445เข้าสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้445ช้าไป80 นาทีหรือ1 ชั่วโมง 20 นาทีเลยนะครับเนื่องจากรถจักรชำรุดนะครับวันนี้445ใช้เป็นอัลสตอม4402ทำขบวนราชธานีหางปลายกอนุญาตปล่อย722นะครับ445ถึงสุราษฎร์ก็ปล่อย722ออกสุราษฎร์ธานีย้ายโลเคชั่นกันมาเล็กน้อยนะครับที่สถานีชุมทางบ้านตุ้งโพนะครับด้านทิศเหนือขณะนี้ขบวน722ก็ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังทำขบวนผ่านสถานีชุมทางบ้านตุ้งโพนะครับหางปลาก็ยกอนุญาตแล้วนะครับเจ็ดสองสองมาแล้วครับผ่านไปแล้วครับขบวน722